มินาซังโคนิชิวาสวัสดีทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2แล้วสําหรับการเฮ็ดวาซุกิก็คือการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องอาหารมื้อนี้กับแม่พวกเขาจะเฮ็ดมิโซะนํากันเนาะข้าพเจ้าทองคันแก้วแก่นจันทร์นักศึกษาในทุนอาสยาเอาเป็นว่าพวกเราไปเบื้องนํากันเนาะว่าจะเฮ็ดกันแบบไหนเนาะวิธีการเฮ็ดนี่ก็คือวัตถุดิบที่จะเฮ็ดมิโซะในตอนนี้เนาะโคอิซุมิโคจิยะโนโคอิซุมิโตะยิมัสよろしくお願いしますでお仕事は麹とかお味噌この紙袋の中に入ってんだけどまず紙袋開けると上の方にお塩が乗ってますお塩の下にこういうお米の塊があると思うんだけどこれを出してみようか毛が生えてるでしょこの毛が麹菌っていう菌ですこの麹お味噌作りますお味噌作りますこの米麹お酒作りますねお塩がついてるからお塩をパラパラっと払ってお塩時間を分ぶん時間を分ぶんのタイムサイタイムサイズアップ量分管好的图ชั้นให้มันเข้ากันเนาะ今混ぜたお味噌を用意してください今度はね เนาะเพิ่นเฮ็ดจับคือขนมอมค่ะแม่จ้ามีหัวปากนี้แต่ก็มีหัวปากนี้คือว่าขนมอมรูปไง疲れるよ味噌エクササイズはいじゃあねこのまま手を前に出してはい足を肩幅に開いてはい腰をつくまでじゃあこの味噌をいろんな方向に振りますポトンと移し替えますポトンで入れちゃいますこのままお味噌にゆっくりパンチしてワンパンチマンパンチしたらしいこのワンパンチ1、2、3オッケーオッケー決めてなんとなくこうแบบว่าเฮาต้องเฮ็ดเป็นหน้าเที่ยงให้มันแบบสวยขึ้นคูณน้อยนึงจะไปตัดน้ำมะกอกน้ำมะกะเทียมถั่วอยู่หั่นแล้วมันจะสมุกโผล่ขึ้นไว้แต่ว่าบ่มีบอลให้มันอยู่หั่นน่ะบ่มีบอลมันแบบเกิดสถานะพุทธละไปบ่มีบอลเนี่ยคือนั่นเสียงแล้วเลยครับท่านจะเอาหมดจะทําให้ได้สิวท่านก็ต้องไปเม้นเขาシールになってます。シールになってるのであったら、連絡くれれば僕らやります。で、貼る前に混ぜます。シンクします。เจ้าเนาะสำหรับการที่มิโซะในมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วเนาะอีกประมาณ6เดือนก็คือเพราะเดือน8ในปีนี้เนาะจึงจะได้กินอันนี้ชิมิสเตมา